รองลงมาก็พระอาจารย์เทศรังสีท่านเป็นพระราชาคณะปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่วัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นรูปหนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสอยู่มากและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพระเนนและประชาชนทั่วไปแทบทุกภาคปฏิบัติของท่านเป็นไปอย่างเรียบสม่ำเสมอสมกับอัธยาศัยท่านที่คล่องแคล่วอ่อนโยนสงบเสงี่ยมงามมากยากที่จะหาได้แต่ละองค์คำพูดจาปราศัยเป็นที่จับใจไพเราะต่อคนทุกชั้นท่านมีมารยาทสวยงามมากผู้ยึดไปเป็นคติและปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้สวยงามและเย็นตาเย็นใจแก่ผู้ได้เห็นได้ยินตลอดผู้มาเกี่ยวข้องทั่วไปอย่างไม่มีประมาณเพราะมารยาทอัธยาศัยของครูอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันคือมารยาทของบางองค์ใครนำไปใช้ก็งามไปหมดไม่แสลงใจแก่ผู้มาเกี่ยวข้องและเป็นความงามตาเย็นใจในคนทุกชั้นแต่มารยาทของบางอาจารย์ย่อมเป็นสมบัติที่เหมาะสมและสวยงามเฉพาะองค์ท่านเท่านั้นผู้อื่นยึดเอาไปใช้ย่อมกลายเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงและแสลงใจผู้อื่นที่ได้เห็นได้ยินขึ้นมาทันทีดังนั้นมารยาทของบางอาจารย์จึงไม่สะดวกที่จะยึดไปใช้ทั่วไปท่านอาจารย์เทศท่านมีอัธยาศัยนุ่มนวลควรเป็นคติและเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับไปปฏิบัติตามทั่วไปโดยไม่มีปัญหาว่าจะขัดต่อสายตาและจิตใจของผู้มาเกี่ยวข้องแก่อย่างใดและเหมาะสมกับเพศนักบวชผู้ควรมีมารยาทอัธยาศัยสงบเสงี่ยมเย็นใจโดยแท้นี่คือลูกศิษย์ของท่านรูปหนึ่งที่ควรกราบไหว้บูชาอย่างสนิทใจตามความรู้สึกของผู้เขียนที่ได้เคยสมาคมและกราบไหว้บูชาท่านโดยถือเป็นครูอาจารย์อย่างสนิทใจตลอดมาท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากในภาคต่างๆและทำประโยชน์แก่หมู่ชนอย่างกว้างขวางจัดว่าเป็นพระอาจารย์ที่หาได้ยากรูปหนึ่งลำดับพรรษาลงมาก็มีพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หนึ่งขณะนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดอุดมสมพรบ้านนาหัวช้างอำเภอพนานานิคมจังหวัดสกลนครท่านเป็นที่เรื่องลือระบือทั่วทุกคนทุกแห่งด้วยกิตติศักดิ์กิตติคุณแห่งการปฏิบัติดีสามีกิจกรรมที่ชอบทั้งภายนอกภายในจิตใจท่านก็สูงด้วยคุณธรรมเป็นที่เคารพนับถือของหมู่ชนทุกภาคของเมืองไทยเป็นที่น่าเลื่อมใสอย่างยิ่งเป็นผู้มีความเมตตามากต่อคนทุกชั้นการสงเคราะห์ทั้งด้านวัตถุและด้านธรรมะนับว่าท่านเอาใจใส่อย่างพระผู้มีจิตเมตตาไม่มีขอบเขตจริงๆแต่รู้สึกเสียใจที่จำต้องงดเรื่องท่านไว้ก่อนเพื่อดำเนินเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นสืบต่อไปหากมีโอกาสจะนำมาลงในวาระต่อไปตอนจบเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นเรียบร้อยแล้วลำดับศิษย์ของท่านองค์ต่อไปคือท่านพระอาจารย์ขาวซึ่งขณะนี้ท่านอยู่วัดถ้ำกลองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านผู้อ่านคงทราบกิตติคุณท่านได้ดีพอเพราะเป็นอาจารย์สำคัญในปัจจุบันทั้งด้านข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจเป็นที่น่าเลื่อมใสอย่างมากท่านเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวทางความเพียรชอบแสวงหาอยู่ในที่สงัดตลอดมาทางความเพียรท่านเป็นเยี่ยมในวงพระธุดงค์กรรมฐานยากจะหาตัวจับได้แม้ปัจจุบันอายุท่านจะก้าวข้าม82ปีอยู่แล้วก็ตามแต่ความเพียรยังไม่ยอมลดหย่อนพรตามสังขารเลยมีบางคนพูดเป็นเชิงวิตกเป็นห่วงท่านว่าท่านจะทำความเพียรไปเพื่ออะไรนักหนาเพราะอะไรๆท่านก็เพียงพอทุกอย่างแล้วไม่ทราบว่าท่านจะขยันไปเพื่ออะไรอีกก็ได้ชี้แจงเรื่องของท่านให้ฟังว่าท่านผู้หมดสิ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งคอยกีดกันบั่นทอนและคอยเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลาโดยสิ้นเชิงแล้วท่านไม่มีความเกียจคร้านมากีดขวางลวงใจให้ลุ่มหลงไปตามเหมือนพวกเราผู้สั่งสมความขี้เกียจอ่อนแอไว้ในใจจนกองเท่าภูเขาสูงลูกใหญ่ๆแทบมองหาตัวคนไม่เห็นพอจะทำอะไรลงไปบ้างก็กลัวแต่จะได้มากมีมากกลัวจะหาที่เก็บไม่ได้กลัวแต่จะเหนื่อยยากลำบากสุดท้ายก็ไม่มีอะไรจะเก็บใส่ภาชนะเลยมีแต่ภาชนะเปล่าๆใจเปล่าๆใจเหี่ยวแห้งใจไม่มีคุณสมบัติเครื่องอาศัยใจลอยๆสิ่งที่เต็มก็คือการบ่นว่าทุกข์ว่าจนหรือเดือดร้อนกันทั่วโลกเพราะมารตัวขี้เกียจคอยบันดาลขัดขวางและกดทวงไว้
ท่านผู้ปราบมารตัวเหล่านี้ออกจากกายได้แล้วจึงเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรไม่ลดละโดยไม่สนใจคิดว่าจะมีภาชนะเก็บหรือไม่ความมีใจเป็นธรรมล้วนๆไม่มีโลกเครื่องทำลายเข้ามาแอบแฝงจึงเป็นบุคคลที่มีความสง่าผ่าเผยอยู่ทุกอิริยาบถไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเข้ามาครอบครองจึงเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกได้อย่างมั่นเหมาะลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์แต่ละองค์รู้สึกมีสมบัติอันแพรวพราวราวกับเพชรซ่อนอยู่ในตัวอย่างลึกลับแทบทุกองค์เมื่อเขาถึงองค์ท่านจริงๆแล้วจะได้รับสิ่งแปลกๆแค่อัศจรรย์ไปเป็นขวัญใจและระลึกไว้เป็นเวลานานๆท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีลูกศิษย์ที่สำคัญสำคัญอยู่หลายองค์และหลายรุ่นทั้งรุ่นอายุพรรษาและคุณธรรมรองกันลงมาเป็นลำดับลำดาสมกับท่านเป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมคือข้อปฏิบัติและธรรมภายในประหนึ่งพระไตรปิฎกย่อมๆตั้งอยู่ภายในดวงใจท่านยิ่งดังบุพนิมิตที่ปรากฏเป็นกลุยหมายไว้แต่เริ่มแรกออกปฏิบัติเวลาสำเร็จผลขึ้นมาก็ตรงตามนั้นท่านทราบว่าท่านจาริกไปในที่ต่างๆและทำการอบรมสั่งสอนพระเนรและประชาชนเป็นจำนวนมากต่อมากพากันเกิดความเชื่อเลื่อมใสอย่างฝังใจและติดใจในรสพระสัทธรรมของท่านมากเนื่องจากท่านนำเอาของจริงภายในใจออกสั่งสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้เป็นไปแบบสุ่มเดาคือท่านก็แน่ใจและเห็นจริงในธรรมที่ปฏิบัติรู้และสอนจริงตามธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นเมื่อกลับจากท่านสาริกาสู่ภาคอีสานครั้งที่สองนี้ท่านเล่าว่าท่านตั้งใจอบรมสั่งสอนพระเนรและประชาชนทั้งชุดเก่าที่เคยอบรมไว้บ้างแล้วทั้งชุดใหม่ที่กำลังเริ่มตั้งรากตั้งฐานอย่างแท้จริงการปฏิบัติต่อทุดงควะที่ท่านนับถือเป็นแบบฉบับอย่างฝังใจประจำองค์ท่านและสั่งสอนพระเนรให้ดำเนินตามมีดังนี้การบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจำวันมิได้ขาดถ้ายังฉันอยู่เว้นจะไม่ฉันในวันใดก็ไม่จำต้องไปในวันนั้นกิจวัตรในการบิณฑบาตท่านสอนให้ตั้งอยู่ในท่าสำรวมกายวาจาใจมีสติประจำตนกับความเพียรที่เป็นไปอยู่เวลานั้นไม่ปล่อยใจให้ทั้งเผลอไปตามสิ่งยั่วยวนต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งไปและกลับท่านสอนให้มีสติรักษาใจตลอดความเคลื่อนไหวต่างๆไม่เผลอตัวและถือเป็นความเพียรประจำกิจวัตรข้อนี้ทุกๆวาระที่เริ่มเตรียมตัวออกบิณฑบาตหนึ่งอาหารที่ได้มาในบาตรมากน้อยถือว่าเป็นอาหารที่พอดีและเหมาะสมกับผู้ทางใจจะสังสมธรรมคือความมากน้อยสันโดษให้สมบูรณ์ภายในใจไม่จำต้องแสวงหาหรือรับอาหารเหลือเฟือที่ตามส่งมาทีหลังอีกอันเป็นการส่งเสริมกิเลสความมากๆซึ่งมีประจำตนอยู่แล้วให้มีกำลังขยองพองตัวยิ่งขึ้นจนตามแก้ไม่ทันอาหารที่ได้มาในบาตรอย่างใดก็ฉันอย่างนั้นไม่แสดงความกระวนกระวายสายแสอันเป็นลักษณะเปรตผีตัวมีวิบากกรรมทรมานมีอาหารไม่พอกับความต้องการต้องวิ่งวุ่นคุนเคืองเดือดร้อนเพราะท้องเพราะปากด้วยความหวังอาหารมากยิ่งกว่าธรรมทุดงข้อห้ามอาหารที่ตามส่งมาทีหลังนี้เป็นธรรมหรือเครื่องมือหักล้างกิเลสความมากๆในอาหารได้เป็นอย่างดีและตัดความหวังความกังวลต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารได้อย่างดีเยี่ยม1การฉันมือเดียวหรือหนเดียวในวันหนึ่งๆเป็นความพอดีกับพระทุดงกรรมฐานผู้มีภาระและความกังวลน้อยไม่พร่ำเพรื่อกับอาหารหวานคาวในเวลาต่างๆอันเป็นการกังวลกับปากท้องมากกว่าธรรมจนเกินไปไม่สมศักดิ์ศรีของผู้แสวงธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเต็มใจแม้เช่นนั้นในบางคราวยังควรทำการผ่อนอาหารฉันแต่น้อยในอาหารมื้อเดียวนั้นเพื่อจิตใจกับความเพียรจะได้ดำเนินโดยสะดวกไม่อึดอัดเพราะมากจนเกินไปและยังเป็นผลกำไรทางใจอีกต่อหนึ่งจากการผ่อนนั้นด้วยสำหรับรายที่เหมาะกับจริตของตนทุดงควัตข้อนี้เป็นธรรมเครื่องสังหารลบล้างความเห็นแก่ปากแก่ท้องของพระทุดงที่มีใจมักละโมบโลเลในอาหารได้ดีและเป็นธรรมข้อบังคับที่เหมาะสมมากทางโลกคนนิยมเช่นเดียวกับทางธรรมเช่นเขามีเครื่องป้องกันและปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ว่าจะเป็นข้าศึกต่อทรัพย์สินหรือต่อชีวิตจิตใจเช่นสุนัขดุงูดุช้างดุเสือดุคนดุไข้ดุหรือไข้ทรยศ
เขามีเครื่องมือหรือยาสำหรับป้องกันหรือปราบปรามคันทั่วโลกพระธุดงค์กรรมฐานผู้มีใจดุใจหนักในอาหารหรือในทางไม่ดีใดๆก็ตามที่ไม่น่าดูสำหรับตัวเองและผู้อื่นจึงควรมีธรรมเป็นเครื่องมือไว้สำหรับปราบปรามบ้างถึงจะจัดว่าเป็นผู้มีขอบเขตและงามตาเย็นใจสำหรับตัวและผู้เกี่ยวข้องทั่วไปธุดงค์ข้อนี้จึงเป็นธรรมเครื่องปราบได้ดีหนึ่งการฉันในบาตรไม่เกี่ยวกับภาชนะอื่นใดจัดเป็นความสะดวกอย่างยิ่งสำหรับพระธุดงค์กรรมฐานผู้ประสงค์ความมักน้อยสันโดษและมีนิสัยไม่ค่อยอยู่กับที่เป็นประจำการไปเที่ยวจาริกเพื่อสมณธรรมในทิศทางใดก็ไม่ต้องหอบผิวพรุงพลังอันเป็นความไม่สะดวกและเหมาะสมกับพระผู้ต้องการถ่ายเทสิ่งรกรุงรังภายในใจทุกประเภทเครื่องบริหารใช้สอยแต่ละอย่างนั้นทำความกังวลแก่การบำเพ็ญได้อย่างพอดูฉะนั้นการฉันเฉพาะในบาตรจึงเป็นกรณีที่ควรสนใจเป็นพิเศษสำหรับพระธุดงค์คุณสมบัติที่จะเกิดจากการฉันในบาตรยังมีมากมายคืออาหารชนิดต่างๆที่รวมลงในบาตรย่อมเป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจและเตือนสติปัญญานี้ให้นิ่งนอนใจต่อการพิจารณาเพื่อถือเอาความจริงต่างๆที่มีอยู่กับอาหารที่รวมกันอยู่ได้อย่างดีเยี่ยมถ้าเราว่าท่านเคยได้รับอุบายต่างๆจากการพิจารณาอาหารในขณะที่ฉันมาเป็นประจำแม้ข้ออื่นๆก็มีในเช่นเดียวกันท่านจึงได้ถือเป็นข้อหนักแน่นในธุดงควัตตลอดมามิได้ลดละการพิจารณาอาหารในบาตรเป็นอุบายตัดความทะเยอทะยานในรสชาติของอาหารได้ดีการพิจารณาก็เป็นธรรมเครื่องถอดถอนกิเลสเวลาฉันใจก็ไม่ทะเยอทะยานไปกับรสอาหารมีความรู้สึกอยู่กับความจริงของอาหารโดยเฉพาะอาหารก็เพียงเป็นเครื่องอย่างชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งๆเท่านั้นไม่กลับเป็นเครื่องก่อกวนและส่งเสริมให้ใจกำเริบเพราะอาหารดีมีรสอร่อยบ้างเพราะอาหารไม่ดีมีรสไม่ต้องใจบ้างการพิจารณาโดยแยกขายทุกๆครั้งก่อนลงมือฉันย่อมทำให้ใจคงตัวอยู่ได้โดยสม่ำเสมอไม่ตื่นเต้นไม่อับเฉาเพราะอาหารและรสอาหารชนิดต่างๆวางตัวคือใจเป็นกลางอย่างมีความสุขฉะนั้นการฉันในบาตรจึงเป็นข้อวัดเครื่องกำจัดกิเลสตัวหลงรสอาหารได้เป็นอย่างดีหนึ่งท่านถือผ้าบางสกุลเป็นกิจวัตรพยายามอดกลั้นไม่ทำตามความอยากอันเป็นความสะดวกใจซึ่งมีนิสัยชอบสวยงามในความเป็นอยู่ใช้สอยโดยประการทั้งปวงมาดั้งเดิมคือเที่ยวเสาะแสวงหาผ้าที่เขาทิ้งไว้ในที่ต่างๆที่ป่าช้าเป็นต้นเก็บเล็กผสมน้อยมาเย็บประติดประต่อเป็นเครื่องนุ่งห่มใช้สอยโดยเป็นสรุปสบงบ้างเป็นจีวรบ้างเป็นสังฆาติบ้างเป็นผ้าอาบน้ำฝนบ้างเป็นบริขารอื่นๆบ้างเรื่อยมาบางครั้งท่านชักบางสกุลผ้าที่เขาพันศพคนตายในป่าช้าก็มีที่เจ้าของศพเขายินดีเวลาไปบิณฑบาตมองเห็นผ้าขาดตกทิ้งอยู่ตามถนนทนทางท่านก็เก็บเอาเป็นผ้าบางสกุลไม่ว่าจะเป็นผ้าชนิดใดและได้มาจากที่ไหนเมื่อมาถึงที่พักแล้วท่านนำมาทำการซักฟอกให้สะอาดแล้วเอามาเย็บปะสบงจีวรที่ขาดบ้างเย็บติดต่อกันเป็นผ้าอาบน้ำฝนบ้างอย่างนั้นเป็นประจำตลอดมาต่อมาศรัทธาญาติโยมทราบเข้าต่างก็นำผ้าไปบางสกุลถวายท่านที่ป่าช้าบ้างตามสายทางที่ท่านไปบิณฑบาตบ้างตามบริเวณที่พักท่านบ้างที่กุฏิหรือแคร่ที่ท่านพักบ้างการบางสกุลที่ท่านเคยทำมาดั้งเดิมก็ค่อยเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่พาให้เป็นไปท่านเลยต้องชักบางสกุลผ้าที่เขามาทอดไว้ตามที่ต่างๆในข้อนี้ปรากฏว่าท่านพยายามรักษามาตลอดอวสานแห่งชีวิตท่านว่าพระเราต้องทำตัวเหมือนผ้ากี่ริ้วที่ปราศจากราคาค่างวดใดๆแล้วจึงเป็นความสบายการกินอยู่หลับนอนและใช้สอยอะไรก็สบายการเกี่ยวข้องกับผู้คนก็สบายไม่มีทิฏฐิมานะความถือตัวว่าเราเป็นพระเป็นเนรผู้สูงศักดิ์ด้วยศีลธรรมพระศีลธรรมอันแท้จริงไม่ได้อยู่กับความสำคัญเช่นนั้นแต่อยู่กับความไม่ถือตัวยั่วกิเลสอยู่กับความตรงไปตรงมาตามผู้มีสัตว์มีศีลมีธรรมความสม่ำเสมอเป็นเครื่องครองใจนี่แหละคือศีลธรรมอันแท้จริงไม่มีมานะเข้ามาแอบแฝงทำลายได้อยู่ที่ใดก็
เย็นกายเย็นใจไม่มีภัยทั้งแก่ตัวและผู้อื่นการปฏิบัติธุดงค์ขวัตข้อนี้เป็นเครื่องทำลายกิเลสมานะความสำคัญตนในแง่ต่างๆได้ดีผู้ปฏิบัติจึงควรเข้าใจระหว่างตนกับศีลธรรมด้วยดีอย่าปล่อยให้ตัวมานะเข้าไปยื้อแย่งครอบครองศีลธรรมภายในใจได้จะกลายเป็นผู้มีเขี้ยวมีเขาแฝงขึ้นมาในศีลธรรมอันเป็นธรรมชาติเยือกเย็นมาดั้งเดิมการฝึกหัดทรมานตนให้เป็นเหมือนผ้าเช็ดเท้าจนเคยชินโดยไม่ยอมให้ตัวทิฏฐิมานะโผล่ขึ้นมาว่าตัวมีราคาค่างวดนี้เป็นทางก้าวหน้าของธรรมภายในใจโดยสม่ำเสมอจนกลายเป็นใจธรรมชาติเป็นธรรมธรรมชาติไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินใครจะทำอะไรอะไรก็ไม่สะเทือนใจจิตที่ปราศจากทิฏฐิมานะทุกประเภทโดยประการทั้งปวงแล้วย่อมเป็นจิตที่คงที่ต่อเหตุการณ์ดีชั่วทั้งมวลการปฏิบัติต่อบังสกุลทีวรท่านถือว่าเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยสะท้อนลบล้างตัวมีราคาที่ฝังอยู่ในใจอย่างลึกลับให้สูญซากลงได้อย่างมั่นใจข้อหนึ่งการอยู่ป่าเป็นวัดตามธุดงค์ระบุไว้ท่านก็เริ่มเห็นคุณแต่เริ่มฝึกหัดอยู่ป่าเป็นต้นมาทำให้เกิดความวิเวกวังเวงอยู่คนเดียวตาเหลือบมองไปในทิศทางใดก็ล้วนเป็นทัศนียภาพเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตนอยู่เสมอไม่ประมาทนอนใจนั่งอยู่ก็มีสติยืนอยู่ก็มีสติเดินอยู่ก็มีสตินอนอยู่ก็มีสติกำหนดธรรมทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวเว้นแต่หลับเท่านั้นในอิริยาบถทั้ง4เต็มไปด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจไม่มีพันธะใดๆมาผูกพันมองเห็นแต่ความมุ่งหวังพ้นทุกข์ที่เตรียมพร้อมอยู่ภายในไม่มีวันจืดจางและอิ่มพอยิ่งพักอยู่ในป่าเปลี่ยวอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทุกชนิดซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านด้วยแล้วใจปรากฏว่าเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะกระหนึ่งจะทยานเหาะขึ้นจากหลุมลึกคือกิเลสในเดี๋ยวนั้นราวกับนกจะเหาะบินขึ้นบนอากาศฉะนั้นความจริงกิเลสก็คงเป็นกิเลสและฝังอยู่ในใจตามความมีอยู่ของมันนั่นแหละแต่ใจมันมีความรู้สึกไปอีกแง่หนึ่งเมื่อไปอยู่ในที่เช่นนั้นความรู้สึกในบางครั้งเป็นเหมือนกิเลสตายลงไปวันละร้อยละพันยังเหลืออยู่บ้างประปรายราวตัว2ตัวเท่านั้นเพราะอำนาจของสถานที่ที่พักอยู่ช่วยส่งเสริมทั้งความรู้สึกโดยปกติและเวลาบำเพ็ญเพียรกลายเป็นเครื่องพยุงใจไปทุกระยะที่พักอยู่ความคิดเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆทั้งสัตว์ร้ายและสัตว์ดีที่มีอยู่ทั่วไปในบริเวณนั้นก็คิดไปในทางสงสารมากกว่าจะคิดไปในทางเป็นภัยโดยคิดว่าเขากับเราก็มีความเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันในชีวิตที่ทรงตัวอยู่เวลานี้แต่เรายังดีกว่าเขาตรงที่รู้จักบุญบาปดีชั่วอยู่บ้างถ้าไม่มีสิ่งนี้แฝงอยู่ภายในใจบ้างก็คงมีน้ำหนักเท่ากันกับเขาเพราะคำว่าสัตว์เป็นคำที่มนุษย์ไปตั้งชื่อให้เขาโดยที่เขาไม่ได้รับทราบจากเราเลยทั้งที่เราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคือสัตว์มนุษย์ที่ตั้งชื่อกันเองส่วนเขาไม่ทราบว่าได้ตั้งชื่อให้พวกมนุษย์เราอย่างไรหรือไม่หรือเขาขโมยตั้งชื่อให้ว่ายักษ์ก็ไม่มีใครทราบได้เพราะสัตว์ชนิดนี้ชอบรังแกและฆ่าเขาแล้วนำเนื้อมาปรุงเป็นอาหารก็มีฆ่าทิ้งเปล่าๆก็มีจึงน่าเห็นใจสัตว์ที่พวกมนุษย์เราชอบเอารัดเอาเปรียบเขาเกินไปประจำนิสัยและไม่ค่อยยอมให้อภัยแกสัตว์ตัวใดง่ายง่ายแม้แต่พวกเดียวกันยังรังเกียจและเกลียดชังกันเบียดเบียนกันฆ่ากันไม่มีหยุดหย่อนและผ่อนเบาลงบ้างเลยในวงสัตว์ก็ร้อนเพราะมนุษย์เบียดเบียนและฆ่าเขาในวงมนุษย์เองก็ร้อนเพราะมนุษย์เบียดเบียนและฆ่ากันเองฉะนั้นสัตว์จึงระเวียงระวังมนุษย์ประจำสันดานท่านว่าการอยู่ในป่ามีทางคิดทางไตรตรองได้กว้างขวางไม่มีทางสุดสิ้นสุดทั้งเรื่องนอกเรื่องในซึ่งมีอยู่รอบตัวตลอดเวลาใจที่มีความใคร่ต่อธรรมแดนพ้นทุกข์จึงรีบเร่งตักตวงความเพียรไม่มีเวลาลดละบางครั้งหมูป่าเดินเข้ามาหาในบริเวณที่นั้นและมองเห็นท่านกำลังเดินจงกรมอยู่แทนที่มันจะกระโดดโลดเต้นวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่เปล่ามันมองเห็นแล้วก็เดินหากินไปตามภาษาของมันอย่างธรรมดาท่านว่ามันจะเห็นท่านเป็นยักษ์ไปกับมนุษย์ผู้ร้ายกาจทั้งหลายด้วยแต่มันไม่คิดเหมาไปหมดมันจึงไม่รีบวิ่งหนีและเที่ยวขุดกินอาหารอย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรในตอนนี้ผู้เขียนขอแทรกบ้างเล็กน้อยเพื่อเรื่องกระจายขึ้นบ้างอย่าว่าแต่หมูมันไม่กลัวท่านพระอาจารย์มั่นที่อยู่องค์เดียวในป่าเลย
แม้แต่วัดป่าพันตากเมื่อเริ่มสร้างวัดใหม่ๆและมีพระเนนอยู่ด้วยกันหลายรูปหมูป่าเป็นฝูงๆยังพากันมาอาศัยนอนและเที่ยวหากินอยู่ตามบริเวณหน้ากุฏิพระเนนในเวลากลางคืนห่างจากที่ท่านเดินจงกรมราว 2-3 วาเท่านั้นได้ยินเสียงมันขุดดินหาอาหารด้วยจมูกดังตุบตับตุบตับอยู่ในบริเวณนั้นไม่เห็นมันโกรธท่านเลยเวลาท่านเรียกกันมาดูและฟังเสียงมันอยู่ใกล้ๆก็ไม่เห็นมันวิ่งหนีไปยังพากันเที่ยวหากินตามสบายในบริเวณนั้นแทบทุกคืนทั้งหมูและพระเนนเคยชินกันไปเองแต่ทุกวันนี้ยังมีเหลือเล็กน้อยและนานๆพากันมาเที่ยวหากินทีหนึ่งเพราะยักษ์ที่สัตว์ตั้งชื่อให้ดังท่านพระอาจารย์มั่นว่าไว้เอาไปรับประทานเกือบจะไม่มีสัตว์เหลือค้างแผ่นดินแถบนั้นอยู่แล้วเวลานี้ต่อไปไม่กี่ปีคงจะเรียกไปเองที่ท่านเล่าคงเป็นความจริงในทำนองเดียวกันเพราะสัตว์แทบทุกชนิดชอบมาอาศัยพระอยู่ที่ไหนสัตว์ชอบมาอยู่ที่นั้นมากแม้ว่าที่อยู่ในเมืองสัตว์ยังต้องมาอาศัยเช่นสุนัขเป็นต้นบางวัดมีเป็นร้อยเพราะท่านไม่เบียดเบียนมันเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าทำเป็นของเย็นสัตว์โลกจึงไม่มีใครไข้รังเกียจเป็นกรณีที่สุดวิสัยจะกล่าวเสียเท่าที่ท่านปฏิบัติมาก่อนท่านว่าป่าเป็นสถานที่ช่วยพยุงใจได้ดีมากฉะนั้นป่าจึงเป็นจุดที่เด่นของพระผู้มีความใคร่ต่อทางพ้นทุกข์จะถือเป็นสมรภูมิสำหรับบำเพ็ญธรรมทุกชั้นโดยไม่ระแวงสงสัยว่าป่าจะกลับเป็นข้าศึกต่อการบำเพ็ญธรรมตรงกับอนุสาสน์ที่พระอุปัชฌาย์อบรมสั่งสอนภิกษุผู้อุปสมบทใหม่ให้พาการเสาะแสวงหาอยู่ป่าตามอัธยาศัยท่านพระอาจารย์จึงถือธุดงค์ข้อนี้จนวาระสุดท้ายแห่งขันนอกจากสมัยที่จำต้องอนุโลมผ่อนผันไปตามเหตุการณ์เท่านั้นเพราะทำให้ระลึกว่าตนอยู่ในป่าซึ่งเป็นที่เปลี่ยวกายเปลี่ยวใจตลอดเวลาจะนอนใจไม่ได้คุณธรรมจึงมีทางเกิดไม่เลือกการหนึ่งธุดงควัตข้อรุกขมูลคือร่มไม้ก็มีลักษณะคล้ายเพิงกันท่านอาจารย์ม่านเล่าว่าขณะที่จิตของท่านจะผ่านโลกามิตรไปได้โดยสิ้นเชิงคืนวันนั้นท่านก็อาศัยอยู่รุกขมูลคือร่มไม้ซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวต้นเดียวตอนสำคัญนี้จะรอลงข้างหน้าตามลำดับของการเที่ยวจาริกและการบำเพ็ญของท่านจึงขออภัยท่านผู้อ่านทั้งหลายโปรดรออ่านข้างหน้าวาระนี้จำจะเขียนไปตามลำดับความจำเป็นก่อนเพื่อเนื้อเรื่องจะไม่ขาดความตามลำดับการอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งปราศจากที่มุงบังและเครื่องป้องกันตัวย่อมทำให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอจิตที่ตั้งความรู้สึกไว้กับตัวย่อมเป็นทางถอดถอนกิเลสไปทุกโอกาสเพราะกายเวทนาจิตธรรมหรือทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่เรียกว่าสติปัฏฐานและสัจธรรมอันเป็นจุดที่ระลึกรู้ของจิตแต่ละจุดนั้นย่อมเป็นเกราะเครื่องป้องกันตัวเพื่อทำลายกิเลสแต่ละประเภทได้อย่างมั่นเหมาะซึ่งไม่มีที่อื่นใดจะยิ่งไปกว่าฉะนั้นจิตที่ระลึกรู้อยู่กับสติปัฏฐานหรืออริยสัจเพราะความเปลี่ยวและความกลัวเป็นเหตุจึงเป็นจิตที่มีหลักยึดเพื่อการรบชิงชัยเอาตัวรอดโดยสุขโตตามทางอริยธรรมไม่มีผิดพลาดผู้ประสงค์อยากทราบเรื่องของตัวอย่างละเอียดทั่วถึงโดยทางที่ถูกและปลอดภัยจึงควรแสวงหาธรรมและสถานที่ที่เหมาะสมเป็นเครื่องพยุงทางความเพียรจะช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นอยู่มากดังนั้นธุดงควัตข้ออยู่รุกขมูลจึงเป็นธรรมเครื่องทำลายกิเลสได้เป็นอย่างดีเสมอมาที่ควรสนใจเป็นพิเศษอีกข้อหนึ่งธุดงควัตที่เกี่ยวกับการเยี่ยมป่าช้าเป็นธุดงเครื่องปลุกเตือนพระและหมู่ชนมิให้ประมาทในเวลามีชีวิตอยู่โดยเข้าใจว่าตัวจะไม่ตายความจริงก็คือคนที่เริ่มตายเล็กตายน้อยตายไปอยู่ทุกเวลานั่นเองเพราะคนที่ตายจนถึงกับย้ายบ้านใหม่ไปปลูกสร้างกันอยู่ที่ป่าช้าจนดาดดื่นแทบจะหาที่เผาและที่ฝังกันไม่ได้ก็ล้วนแต่คนที่เคยตายเล็กตายน้อยมาแล้วเช่นพวกเราผู้ยังมีชีวิตอยู่นี่เองจะเป็นคนแปลกหน้ามาจากที่ไหนพอจะเห็นว่าเราเป็นคนที่แปลกกว่าเขาแล้วประมาทว่าตนจะไม่ตายที่ท่านสอนให้เยี่ยมญาติพี่น้องผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็เพื่อเตือนไม่ให้หลงลืมญาติพี่น้องอันดั้งเดิมในป่าช้านั่นเอง
เพื่อจะได้ท่องบนไว้ในใจว่าเรามีความแก่เจ็บตายอยู่ประจำตัวทั่วหน้ากันไม่มีใครจะกล้าอุตริเย่อหยิ่งกลัวว่าจะไม่เกิดแก่เจ็บตายได้เมื่อสายทางแห่งวัฏฏะที่ตนยังท่องเที่ยวเรียนสูตรอยู่ยังไม่จบพระซึ่งเป็นเพศที่เตรียมพร้อมแล้วเพื่อความหลุดพ้นจึงควรศึกษามูลเหตุแห่งวัฏทุกข์ที่มีอยู่กับตนคือความเกิดแก่เจ็บตายทั้งภายนอกคือการเยี่ยมป่าช้าอันเป็นที่เผาศพทั้งภายในคือตัวเองอันเป็นป่าช้า108,009แห่งศพที่นำมาฝังหรือบรรจุอยู่ในตัวตลอดเวลาทั้งเก่าและใหม่จนนับไม่ครบและแทบเรียนไม่จบให้จบสิ้นลงด้วยการพิจารณาธรรมสังเวชโดยทางปัจเวกขณะคือองค์สติปัญญาเครื่องทดสอบแยกแยะหามูลความจริงเมื่อหนิ่งนอนใจทั้งนักบวชและคารวะที่ชอบเข้าเยี่ยมทั้งป่าช้านอกและป่าช้าในตัวเองโดยการพิจารณาความตายเป็นต้นเป็นอารมณ์ย่อมมีทางถอดถอนความเย่อหยิ่งในวัยในชีวิตและในวิทยาฐานะต่างๆออกได้อย่างน่าชมไม่ชอบพยองพองตัวในแง่ต่างๆตามนิสัยของมนุษย์ซึ่งมักมีความพิสดารประจำชาอยู่เป็นนิดทั้งจะเห็นโทษแห่งความบกพร่องของตัวและพยายามแก้ไขไปเป็นลำดับมากกว่าจะไปเห็นโทษคนอื่นแล้วนำมานินทาเขาซึ่งเป็นการสั่งสมความไม่ดีใส่ตนประจำนิสัยมนุษย์ที่ชอบเป็นกันอยู่ทั่วไปเหมือนโรคระบาดเรื้อรังชนิดแก้ไม่หายหรือไม่สนใจจะแก้นอกจากจะเพิ่มเชื้อให้มากขึ้นเท่านั้นป่าช้าเป็นสถานที่อำนวยความรู้ความฉลาดให้แก่ผู้สนใจพิจารณาอย่างกว้างขวางเพราะคำว่าป่าช้าเป็นจุดใหญ่ที่สุดของโลกทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกชาติชนวรรณะจำต้องประสบด้วยกันแต่กระโดดข้ามไปไม่ได้เพราะไม่ใช่คลองเล็กพอจะก้าวข้ามไปอย่างง่ายดายโดยมิได้พิจารณาจนรู้รอบขอบคิดก่อนดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านข้ามไปแม้เช่นนั้นก็ปรากฏว่าท่านต้องเรียนวิชาจากสถาบันใหญ่คือความเกิดแก่เจ็บตายจนเที่ยวชาญทุกๆแขนงก่อนแล้วจึงโดดข้ามไปอย่างสบายหายห่วงไม่ต้องติดบ่วงแห่งมารอยู่เหมือนพวกที่ลืมตนลืมตายไม่สนใจพิจารณาเรื่องของตัวคือมรณะธรรมอันกว้างหน้าอยู่ซึ่งจะต้องโดนในไม่ช้านี้การเยี่ยมป่าช้าเพื่อพิจารณาความตายจึงเป็นทางผ่อนคลายหายกลัวทั้งเรื่องของตัวเองและเรื่องของคนอื่นได้อย่างไม่มีประมาณจนเกิดความอาถรรพ์ต่อความตายทั้งที่โลกกลัวกันทั่วดินแดนซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็ได้เป็นไปในวงของนักปฏิบัติธรรมมาแล้วมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมเสร็จแล้วจึงประทานพระโอวาทเกี่ยวกับการพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายไว้ทุกแง่ทุกมุมเพื่อหมู่ชนผู้มีความรับผิดชอบในตนและผู้เกี่ยวข้องได้นำไปพิจารณาหาทางแก้ไขบรรเทาความมัวเมาเขาปัญญาของตนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นเวลาที่พอดิบพอดียังไม่สายเกินไปเมื่อสิ้นลมหายใจจนไปถึงสถาบันใหญ่แล้วต้องนับว่าหมดหนทางแก้ไขมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือถ้าไม่เผาก็ตั้งข้อต้องฝังเท่านั้นจะพาไปรักษาศีลภาวนาทำบุญสุนทานอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วท่านพระอาจารย์มั่นท่านเห็นคุณของการเยี่ยมป่าช้าว่าเป็นสถานที่ที่ให้สติปัญญารอบรู้กับเรื่องของตนตลอดมาท่านจึงสนใจเยี่ยมป่าช้านอกและป่าช้าในอยู่เสมอแม้พระบางองค์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ยังพยายามตะเกียกตะกายปฏิบัติตามท่านทั้งที่ตนเป็นพระที่กลัวผีมากซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินกันในคำว่าพระกลัวผีและธรรมกลัวโลกแต่พระองค์นั้นได้เป็นพระที่กลัวผีซะแล้วถ้าเล่าให้ฟังว่าพระองค์หนึ่งเที่ยวทุรงไปพักอยู่ในป่าใกล้กับป่าช้าแต่เจ้าตัวไม่รู้ว่าถูกโยมพาไปพักริมป่าช้าเข้าไปถึงหมู่บ้านนั้นตอนเย็นๆและถามถึงป่าที่ควรพักบำเพ็ญเพียรโยมก็ชี้บอกตรงป่านั้นว่าเป็นที่เหมาะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นป่าช้าแล้วพาท่านไปพักที่นั้นพอพักได้เพียงคืนเดียววันต่อมาก็เห็นเขาหามผีตายผ่านมาที่นั้นเลยไปเผาที่ป่าช้าซึ่งอยู่ห่างจากที่พักท่านประมาณ1เส้นท่านมองตามไปก็เห็นที่เขาเผาอยู่อย่างชัดเจนองค์ท่านเองพอมองเห็นหีบศพที่เขาหามผ่านมาเท่านั้นก็ชักเริ่มกลัวใจไม่ดีและยังนึกว่าเขาจะหามผ่านไปเผาที่อื่น
แม้เช่นนั้นก็นึกเป็นทุกข์ไว้เผื่อตอนกลางคืนอยู่อีกกลัวว่าภาพนั้นจะมาหลอกหลอนทำให้นอนไม่ได้ตอนกลางคืนความจริงที่ท่านพักอยู่กลับเป็นริมป่าช้าและยังได้เห็นเขาเผาผีอยู่ต่อหน้าซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลเลยท่านยิ่งคิดไม่สบายใจและเป็นทุกข์ใหญ่คือทั้งจะคิดเป็นทุกข์ในขณะนั้นและคิดเป็นทุกข์เผื่อตอนกลางคืนอีกใจเริ่มกระวนกระวายเอาการอยู่นับแต่ขณะที่ได้เห็นศพทีแรกเมื่อตกกลางคืนยิ่งกลัวมากและหายใจแทบไม่ออกปรากฏว่าติดพันไปหมดน่าสงสารที่พระกลัวผีถึงขนาดนี้ก็มีจึงได้เขียนลงเพื่อท่านผู้อ่านที่เป็นนักกลัวผีจะได้พิจารณาดูความบึกบึนที่ท่านพยายามต่อสู้กับผีในคราวนั้นส่วนเป็นประวัติการอันเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียมีอยู่ในเนื้อเรื่องอันเดียวกันนี้พอเขากลับกันหมดแล้วท่านเริ่มเกิดเรื่องยุ่งกับผีแต่ขณะนั้นมาจนถึงตอนเย็นและกลางคืนจิตใจไม่เป็นอันเจริญสมาธิภาวนาเอาเลยหลับตาลงไปทีไรก็ปรากฏว่ามีแต่ผีเข้ามาเยี่ยมถามข่าวถามคราวความทุกข์สุขดิบต่างๆอันสืบสาวยาวเหยียดไม่มีประมาณและปรากฏว่าพากันมาเป็นพวกๆ ก็ยิ่งทำให้ท่านกลัวมากแทบไม่มีสติยับยั้งตั้งตัวได้เลยเรื่องเริ่มแต่ขณะมองเห็นศพที่เขาหามผ่านหน้าท่านไปจนถึงกลางคืนไม่มีเวลาเบาบางลงบ้างพอให้หายใจได้นับว่าท่านเป็นทุกข์ถึงขนาดที่จะทนอดสั้นได้นับแต่วันบวชมาก็เพิ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นที่ต่อสู้กับผีในมโนภาพอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงท่านจึงพอมีสติระลึกได้บ้างว่าที่เราคิดกลัวผีก็ดีที่เข้าใจว่าผีพากันมาเยี่ยมเราเป็นพวกๆก็ดีอาจไม่เป็นความจริงก็เป็นได้และอาจเป็นเรื่องเราวาดมโนภาพศพขึ้นมาหลอกตนเองให้กลัวเปล่าๆมากกว่าอยากละนั้นเลยเพราะถึงอย่างไรเราก็เป็นข้าทุดงกรรมฐานทั้งองค์ที่โลกให้นามว่าเป็นพระที่เก่งกาจอาถรรพ์เอาจริงเอาจังและเป็นพระประเภทที่ไม่กลัวอะไรๆไม่ว่าจะเป็นผีที่ตายแล้วหรือเป็นผีเปรตผีหลวงผีทะเลอะไรๆมาหลอกก็ไม่กลัวแต่เราซึ่งเป็นข้าทุดงที่โลกเคยยกยอสรรเสริญอย่างยิ่งมาแล้วว่าไม่กลัวอะไรแล้วทำไมจึงมาเป็นพระที่อาภัพอับเฉาวาสนาบวชมากลัวผีกลัวเปรตกลัวลมกลัวแล้งอย่างไม่มีเหตุมีผลเอาได้เป็นที่น่าอับอายขายหน้าหมู่คณะซึ่งเป็นพระธุดงค์กรรมฐานด้วยกันเสียเรี่ยวแรงและกำลังใจของโลกที่อุตส่าห์ยกยอให้ว่าเป็นพระดีพระไม่กลัวผีกลัวเปรตครั้นแล้วก็เป็นพระอย่างนี้ไปได้เมื่อท่านพรรณนาคุณของพระธุดงค์และตำหนิตัวเองว่าเป็นพระเลวไหลไม่เป็นท่าแล้วก็บอกกับตัวเองว่านับแต่ขณะนี้เป็นต้นไปซึ่งขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนเรามีความกลัวในสถานที่ใดจะต้องไปในสถานที่นั้นให้ตรงได้ก็บัดนี้ใจเรากำลังกลัวผีที่กำลังถูกเผาซึ่งมองเห็นกองไฟอยู่ในป่าชานั้นเราต้องไปที่นั้นให้ได้ในขณะนี้ว่าแล้วก็เตรียมตัวคลองผ้าออกจากที่พักเดินตรงไปที่ศพซึ่งกำลังถูกเผาและมองเห็นอยู่อย่างชัดเจนทันทีพอออกเดินไปได้ไม่กี่ก้าวขาชักแข็งก้าวไม่ค่อยออกซะแล้วใจทั้งเต้นทั้งสั่นตัวร้อนเหมือนถูกแดดเผาเวลากลางวันเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวเห็นท่าไม่ได้การจึงรีบเปลี่ยนวิธีใหม่คือเดินแบบเท้าต่อเท้าติดๆกันไปไม่ยอมให้หยุดอยู่กับที่ตอนนี้ท่านต้องบังคับใจอย่างเต็มที่ทั้งกลัวทั้งสั่นแทบไม่เป็นตัวของตัวเหมือนอะไรๆมันจะสุดๆสิ้นไปเสียแล้วเวลานั้น แต่ท่านไม่ถอยความพยายามที่จะก้าวไปให้ถึงแบบเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันสุดท้ายก็ไปจนถึงพอไปถึงศพแล้วแทนที่จะสบายตามความรู้สึกในสิ่งทั่วไปว่าสมประสงค์แล้วแต่เวลานั้นปรากฏว่าตัวเองจะเป็นลมและลืมหายใจไปจนแล้วจนรอดจึงข่มใจพยายามดูศพที่กำลังถูกเผาทั้งที่กำลังกลัวแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังไปอยู่แล้วพอมองเห็นกระโหลกศีรษะผีที่ถูกเผาจนไหม้และขาหมดแล้วใจก็ยิ่งกำเริบกลัวใหญ่แทบจะพาเหาะลอยไปในขณะนั้นจึงพยายามสะกดใจไว้แล้วพานั่งสมาธิลงตรงหน้าศพห่างจากเปลวไฟเผาศพพอประมาณโดยหันหน้ามาทางศพเพื่อทำศพ
ให้เป็นเป้าหมายของการพิจารณาบังคับใจที่กำลังกลัวๆให้บริกรรมว่าเราก็จะตายเช่นเดียวกับเขาคนนี้ไม่ต้องกลัวเราก็จะตายไม่ต้องกลัวเราก็จะตายกลัวไปทำไมไม่ต้องกลัวขณะที่นั่งบังคับใจให้บริกรรมภาวนาความตายอยู่ด้วยทั้งความกระวนกระวายเพราะกลัวผีนั้นได้ปรากฏเสียงแปลกประหลาดขึ้นข้างหลังเสียงบาดย่างเท้าดังเข้ามาเป็นบทเป็นบาดมันมีอะไรเดินมาหาท่านซึ่งกำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่และเดินเดินหยุดหยุดเป็นลักษณะจดจดจ้องจ้องคล้ายจะมาทำอะไรท่านซึ่งเป็นความรู้สึกที่คิดขึ้นในขณะนั้นก็ยิ่งทำให้ใจกำเริบใหญ่ถึงขนาดจะวิ่งหนีและร้องออกมาดังๆว่าผีมาแล้วช่วยด้วยถ้าเทียบทางวัตถุก็ยังอีกเส้นผมเดียวที่ท่านจะออกวิ่งท่านอดใจรอฟังไปอีกก็ได้ยินเสียงค่อยๆเดินมาข้างๆห่างท่านประมาณ3วาแล้วก็ได้ยินเสียงเคี้ยวอะไรครอบแกรบยิ่งทำให้ท่านคิดไปมากว่ามันจะมาเคี้ยวกินอะไรที่นี่เสร็จแล้วก็จะมาเคี้ยวเอาศีรษะเราไปอีกก็เป็นอันว่าเราต้องจบเรื่องกับผีตัวร้ายกาจไม่ไว้หน้าใครอยู่ที่นี่แน่ๆพอคิดขึ้นมาถึงตอนนี้ท่านอดรนทนไม่ไหวจึงคิดจะลืมตาท่านดูมันเคยเห็นท่าบริการจะได้เตรียมวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดดีกว่าจะมายอมจอดจมให้ผีตัวไม่มีความดีอะไรเลยจริงเปล่าเมื่อชีวิตรอดไปได้เรายังมีหวังได้บำเพ็ญเพียรต่อไปยังจะมีกำไรกว่าการเอาชีวิตของพระทั้งองค์มาให้ผีกินเปล่าพอโปร่งศพแล้วก็เรียกลืมตาขึ้นมาดูผีตัวกำลังเคี้ยวอะไรครอบๆอยู่ขณะนั้นพร้อมกับเตรียมตัวจะวิ่งเพื่อเอาตัวรอดหวังเอาชีวิตจะจอดข้างหน้าพอลืมตาขึ้นมาดูจริงๆสิ่งที่เข้าใจว่าผีตัวร้ายกาจเลยกลายเป็นสุนัขบ้านออกมาเที่ยวเก็บกินเศษอาหารที่เขานำมาเพื่อเส้นผู้ตายตามประเพณีซึ่งไม่สนใจกับใครและมาจากที่ไหนคงเที่ยวหากินไปตามภาษาศาสตร์ซึ่งเป็นผู้อาภัพทางอาหารประจำชาติตามคำนิยมส่วนพระธุดงค์กรรมฐานพอลืมตาขึ้นมาเห็นสุนัขอย่างเต็มตาแล้วเลยทั้งหัวเราะตัวเองและคิดพูดทางใจกับสุนัขตัวไม่รู้ภาษาและไม่สนใจกับใครนั้นว่าแหมสุนัขตัวนี้มีอำนาจวาสนามากจริงทำเอาเราแทบตัวปลิวไปได้และเป็นประวัติการอันสำคัญต่อไปไม่มีสิ้นสุดทั้งเกิดความสลดสังเวชตนอย่างยิ่งที่ไหนเป็นท่าเอาเลยทั้งที่ได้พูดกับตัวเองแล้วว่าจะเป็นนักสู้แบบเอาชีวิตเข้าประกันแต่พอเข้ามาเยี่ยมศพในป่าช้าและได้ยินเสียงสุนัขมาเที่ยวหากินเท่านี้ก็แทบตั้งตัวไม่ติดและจะเป็นกรรมฐานบ้าวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปจนได้ยังดีที่มีพระธรรมท่านเมตตาไว้ให้รออยู่ประมาณผมเส้นหนึ่งพอรู้เหตุผลต้นปลายบ้างไม่เช่นนั้นคงเป็นบ้าไปเลยโอ้โหเรานี่โง่และหยาบถึงขนาดนี้เชียวหรือควรจะครองผ้าเหลืองอันเป็นเครื่องหมายของสิทธิ์พระตถาคตผู้องค์อาจกล้าหาญไม่มีใครเสมอเหมือนอีกต่อไปหรือและควรจะไปบิณฑบาตจากชาวบ้านมากินให้สิ้นเปลืองของเขาเปล่าๆด้วยความไม่เป็นท่าของเราอยู่อีกหรือเราจะปฏิบัติต่อตัวเองที่แสนต่ำทรามอย่างไรบ้างจึงจะสะสมกับความเลวทรามไม่เป็นท่าของตนซึ่งแสดงอยู่ขณะนี้ลูกศิษย์พระตถาคตผู้โง่เขลาและต่ำทรามขนาดเรานี้จะยังมีอยู่อีกให้หนักพระศาสนาต่อไปอีกไหมหนอขนาดมีเราเพียงคนเดียวเท่านี้ก็นับว่าจะทำพระศาสนาให้สวยพอแล้วถ้าคืนมีอีกเช่นเก่านี้พระศาสนาคงแย่แน่แน่ความกลัวผีซึ่งเป็นเรื่องกดทวงให้เราเป็นคนต่ำทรามไม่เป็นท่านั้นเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรรีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้ารอไปนานก็ขอให้เราตายซะดีกว่าอย่ามายอมตัวให้ความกลัวผีเหยียบย่ำบนหัวใจอีกต่อไปเลยอายโลกเขาแทบไม่มีแผ่นดินจะให้คนหนักพระศาสนาอยู่ต่อไปอีกแล้วพอพร่ำสอนตนจบลงท่านทำความเข้าใจกับตัวเองว่าถ้าไม่หายกลัวผีเมื่อไรจะไม่ยอมหนีจากที่นี้อย่างเด็ดขาดตายก็ยอมตายไม่ควรอยู่ให้หนักโลกและพระศาสนาต่อไปคนอื่นยังจะเอาอย่างไม่ดีไปใช้อีกด้วยและจะกลายเป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคนและหนักพระศาสนายิ่งขึ้นไปอีกมากมายนับแต่ขณะนั้นมาท่านตั้งใจปฏิบัติต่อความกลัวอย่างกวดขันโดยเข้าไปอยู่ป่าช้าทั้งกลางวันกลางคืนคิดเอาคนที่ตายไปแล้วมาเทียบกับตนซึ่งยังเป็นอยู่ว่าเป็นส่วนผสมของธาตุเช่นเดียวกันเวลาใจยังครองตัวอยู่ก็
็มีทางเป็นสัตว์เป็นบุคคลสืบต่อไปเมื่อปราศจากใจครองเพียงอย่างเดียวธาตุทั้งมวลที่ผสมกันอยู่ก็สลายลงไปที่เรียกว่าคนตายได้ยึดเอาความสำคัญที่ไปหมายสุนัขทั้งตัวที่มาเที่ยวหากินในป่าช้าว่าเป็นผีมาสอนตัวเองว่าเป็นความสำคัญที่เหลวไหลจนบอกใครไม่ได้ไม่ควรเชื่อถือว่าเป็นสาระต่อไปกับคำว่าผีมาหลอกความจริงแล้วคือใจหลอกตัวเองทั้งเพลงการกลัวก็กลัวเพราะใจหลอกหลอนตัวเองทุกข์ก็เพราะความเชื่อความหลอกลวงของใจจนทำให้เป็นทุกข์แทบจะเป็นจะตายและแทบจะเสียคนไปทั้งคนในขณะนั้นผีจริงไม่ปรากฏว่ามาหลอกหลอนเราเคยหลงเชื่อความคิดความหมายมั่นปั้นเรื่องหลอกลวงต่างๆของจิตมานานแต่ยังไม่ถึงขั้นจะพาตัวให้ล่มจมเหมือนครั้งนี้ธรรมทั้งสอนไว้ว่าสัญญาเป็นเจ้ามายานั้นแต่ก่อนเรายังไม่ทราบความหมายชัดเจนเพิ่งมาทราบเอาตอนจะตายทั้งเป็นและจะเหม็นทั้งที่ยังไม่เน่าขณะกลัวผีที่ถูกเจ้าสัญญาหลอกและต้มตุ๋นนี้เองต่อไปนี้สัญญาจะมาหลอกเราเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แน่นอนเราจะต้องอยู่ป่าชานี้จนกว่าเจ้าสัญญาที่เคยหลอกตายไปซะก่อนจนไม่มีอะไรมาหลอกให้กลัวผีต่อไปถึงจะหนีไปที่อื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทรมานสัญญาตัวปลิ้นก้อนหลอกลวงเก่งๆนี้ให้ตายไปจนได้เผาศพมันเหมือนเผาศพผีตายดังที่เราเห็นเมื่อวานเสียก่อนเมื่อชีวิตยังอยู่อยากไปที่ไหนเราถึงจะไปทีหลังตอนนี้ถึงขั้นเด็ดขาดกับสัญญาท่านก็เด็ดจริงๆและทรมานถึงขนาดที่สัญญาหมายขึ้นว่าผีมีอยู่ณที่ใดและเกิดขึ้นขณะใดท่านต้องไปที่นั้นเพื่อดูและรู้เท่ามันทันทีจนสัญญาเผยตัวขึ้นไม่ได้ในคืนวันนั้นเพราะท่านไม่ยอมหลับนอนเอาเลยตั้งหน้าต่อสู้กับผีภายนอกคือสุนัขซึ่งเกือบเสียตัวไปกับมันพอได้เงื่อนและได้สติท่านก็ย้อนกลับมาต่อสู้กับผีภายในให้หมอปราบไปตามๆกันนับแต่ขณะที่รู้ตัวแล้วความกลัวผีไม่เคยเกิดขึ้นรบกวนท่านได้อีกตลอดทั้งคืนและคืนต่อมาท่านก็ตั้งท่ารับความกลัวนั้นยังแข็งแกร่งตลอดไปจนกลายเป็นพระองค์กล้าหาญต่อหลายๆสิ่งขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อแต่เรื่องก็เป็นความจริงจากท่านมาแล้วจนเป็นเรื่องฝังใจและตั้งตัวได้เพราะผีเป็นเหตุแต่บัดนั้นเป็นต้นมาความกลัวผีจึงเป็นธรรมเทศนากันเอกโปรดท่านให้กลายเป็นพระอันแท้จริงขึ้นมาองค์หนึ่งถึงได้นำมาแทรกลงในประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นเผื่อท่านผู้อ่านได้นำไปเป็นคติต่อไปคงไม่ไร้สาระไปเสียทีเดียวเช่นกับประวัติของท่านผู้เป็นอาจารย์ซึ่งเป็นประวัติที่ให้คติแก่โลกอยู่เวลานี้ฉะนั้นการเยี่ยมป่าช้าจึงเป็นความสำคัญสำหรับผู้ดวงควัตประจำสมัยตลอดมา1การถือตรายจีวรคือผ้าสามผืนเป็นวัดท่านพระอาจารย์มั่นถือปฏิบัติมาแต่เริ่มอุปสมบทไม่ลดละจนถึงวัยชราจึงลดหย่อนผ่อนตามธาตุขันธ์ที่ต้องการความบำรุงมากขึ้นทุกระยะที่ท่านปฏิบัติเช่นนั้นโดยเห็นว่าพระธุดงค์กรรมฐานครั้งนั้นไม่อยู่ประจำที่นักนอกจากในพรรษาเท่านั้นต้องเที่ยวไปในป่านั้นในภูเขาลูกนี้อยู่เสมอการไปก็ต้องเดินด้วยเท้าเปล่าไม่มีรถราเหมือนสมัยนี้มีบริขารมากน้อยต้องสะพายตัวเองช่วยตัวเองทั้งนั้นของใครของเราช่วยกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีพอกับกำลังของตัวจะมีมากกว่านั้นก็เอาไปไม่ไหวทั้งเป็นความไม่สะดวกพรุงพรังอีกด้วยจึงมีเฉพาะที่จำเป็นจริงๆนานไปก็กลายเป็นความเคยชินต่อนิสัยแม้มีผู้มาถวายก็ให้ทานผู้อื่นไปไม่สังสมให้เป็นการกังวลเพราะสมณะเรามีความสวยงามอยู่กับการปฏิบัติดีและไม่สังสมเวลาตายไปให้มีแต่บริขารแปดซึ่งเป็นของจำเป็นสำหรับพระเท่านั้นเป็นความงามอย่างยิ่งเมื่อมีชีวิตอยู่ก็สง่าผ่าเผยด้วยความชนแบบพระเวลาตายก็เป็นสุขโตไม่มีอารมณ์กับสิ่งใดอันเป็นเกียรติอย่างยิ่งของพระผู้ตายด้วยความจนมนุษย์และเทวดาสรรเสริญธุดงควัตข้อนี้จึงเป็นเครื่องประดับสมณะให้งามตลอดอวสานข้อหนึ่งธุดงควัตเหล่านี้ท่านเคยปฏิบัติมาเป็นประจำไม่ลดละปรากฏว่าเป็นผู้คล่องแคล่วชำนิชำนาญในทางนี้อย่างยากจะหาผู้เสมอได้ในสมัยปัจจุบันและได้อบรมสั่งสอนพระเนรผู้มาศึกษาอบรมด้วยธุดงควัตเหล่านี้คือท่านพาอยู่รุกขมูลร่มไม้
ในป่าในเขาในถ้ำมุมผาป่าช้าซึ่งล้วนเป็นสถานที่เปล่าเปลี่ยวน่ากลัวพาบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจำวันด้วยพารับอาหารที่มีผู้ตามส่งทีหลังข้อนี้คณะศรัทธาเมื่อทราบอัธยาศัยท่านแล้วเขามีอาหารคาวหวานอย่างไรก็พากันจัดใส่บาตรถวายท่านไปพร้อมเสร็จไม่ต้องไปส่งให้ลำบากพาฉันสำรวมในบาตรไม่มีภาชนะชนิดสำหรับใส่อาหารทั้งคาวหวานรวมลงในบาตรใบเดียวพาฉันมือเดียวคือวันเราหนมาเป็นประจำจนอวสานสุดท้ายพระเนนที่เป็นลูกศิษย์ตลอดคราวาสญาติโยมนับวันแน่นหนาขึ้นเป็นลำดับท่านไปพักณที่ใดมีพระเนนพยายามติดสอยห้อยตามเป็นจำนวนมากบางสมัยมีพระเนนอยู่กับท่านราว60-70รูปก็มีที่พักอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงก็ยังมีอีกมากแต่ท่านพยายามระบายพระเนนให้แยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆไม่ไกลกันพอไปมาหาสู่เพื่อศึกษาอัตธรรมในเวลาเกิดความสงสัยสะดวกและเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมไม่หลายองค์เกินไปจนกลายเป็นความไม่สงบวันอุโบสถปาติโมกต่างก็ทยอยมารวมกันทำที่สำนักท่านหลังจากปาติโมกแล้วท่านให้โอวาทสั่งสอนและแก้ปัญหาข้อข้องใจแก่ผู้มีความสงสัยเรียนถามเป็นรายไปจนเป็นที่พอใจแล้วต่างองค์ก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนด้วยความอิ่มเอิบในธรรมที่ได้รับจากท่านและต่างก็ตั้งหน้าปฏิบัติด้วยความสนใจทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาตามภูมิและกำลังของตนตลอดข้อวัดปฏิบัติอย่างอื่นที่เป็นอุปกรณ์แก่การบำเพ็ญพระเนนแม้จะอยู่กับท่านเป็นจำนวนมากในบางสมัยแต่การปกครองเป็นที่เบาใจตลอดมาเพราะท่านที่มาศึกษาต่างพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติตนเพื่อความเป็นคนดีตามโอวาทที่ท่านอบรมสั่งสอนเรื่องราวอันเป็นข้าศึกต่อความสงบจึงไม่ค่อยมีในป่าที่พระเนนกับท่านพักอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากแต่เป็นเหมือนไม่มีคนอยู่ที่นั้นเลยถ้าไปไม่ถูกกับเวลาที่ท่านมารวมกันเช่นเวลาฉันและเวลาประชุมเท่านั้นนอกเวลาแล้วจะไปหาท่านก็ไม่พบเพราะต่างองค์ต่างหลีกเล่นอยู่กับความเพียรคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในป่าเป็นแห่งๆเฉพาะองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเวลาท่านประชุมให้โอวาทแก่พระเนนตอนกลางคืนจะได้ยินเฉพาะเสียงท่านที่ให้โอวาทเท่านั้นเสียงจากพระเนนแม้จะอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากไม่ปรากฏในขณะนั้นกระแสเสียงและเนื้อธรรมที่ท่านให้โอวาทแก่พระเนนรู้สึกซาบซึ้งจับใจไพเราะทำให้ผู้ฟังเคลิ้มไปตามกระแสธรรมจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความเหน็ดเหนื่อยลืมเวลาไม่รู้สึกกับสิ่งอื่นใดในขณะนั้นนอกจากกระแสธรรมกับใจสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่อย่างเพลินตัวไม่รู้จะอิ่มพอเท่านั้นการประชุมครั้งหนึ่งเป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ถือเป็นการทำความเพียรทางสมาธิและปัญญาอันเป็นภาคปฏิบัติอยู่กับการฟังในขณะนั้นด้วยพระธุรงค์จึงมีความเคารพเลื่อมใสในอาจารย์และในการฟังมากเป็นพิเศษเนื่องจากอาจารย์ผู้คอยให้โอวาทตักเตือนและการฟังถือเป็นเส้นชีวิตจิตใจแห่งการปฏิบัติทางภายในของพระธุรงค์จริงๆท่านจึงมีความเคารพรักต่ออาจารย์มากแม้ชีวิตก็ยอมสละแทนได้ที่พระอนนท์มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ถึงกับกล้าสละวิ่งออกขัดขวางช้างตัวเมามันที่เทวทัตก่อให้มาทำลายพระองค์ได้อย่างไม่อะไรชีวิตก็เพราะความเคารพรักเป็นสำคัญพระธุดงค์ในสมัยท่านพระอาจารย์มั่นพาดำเนินรู้สึกเป็นไปด้วยความเคารพเชื่อฟังโอวาทอย่างถึงใจพอจะทราบได้เวลาท่านหาอุบายจะให้พระที่อาศัยอยู่กับท่านได้กำลังใจเป็นกรณีพิเศษว่าท่านองค์นั้นควรไปอยู่ในป่านั้นองค์นี้ควรไปอยู่ในถ้ำนั้นอย่างนี้พระองค์ที่ถูกระบุนามจะไม่ขัดขืนและไปด้วยความเคารพเต็มใจจริงๆโดยไม่สนใจคิดว่าจะกลัวหรือจะเป็นจะตายอะไรเลยมีแต่ความดีใจและมั่นใจว่าตัวจะต้องได้กำลังใจจากสถานที่ที่ท่านแสดงอุบายให้ไปท่าเดียวและตั้งใจบำเพ็ญเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่หยุดยั้งลดละมีความมุ่งมั่นต่อผลที่จะพึงได้จากความเพียรในสถานที่นั้นตามคำที่ท่านแนะให้ไปประหนึ่งได้รับคำพยากรณ์จากท่านมาแล้วอย่างมั่นใจว่าเมื่อพักอยู่ที่นั้นจะได้ผลอย่างนั้น
ทำนองพระอานนท์ที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าเวลาจะเสด็จปรินิพพานว่าอีก3เดือนเธอจะไปเป็นผู้ไม่มีกิเลสเหลืออยู่ในใจคือจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตบุคคลในวันทำสังขายนาแน่นอนฉะนั้นเหล่านี้พอจะทราบเลยว่าความเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์เพื่อผลที่ตนมุ่งหวังเป็นสิ่งสำคัญมากทำให้ผู้นั้นมีความสนใจจดจ่อไม่เผลอเรอและเลื่อนลอยปล่อยใจปล่อยตัวนับว่าเป็นผู้มีหลักยึดของใจด้วยดีพูดอะไรก็พอรู้เรื่องกันบ้างไม่ต้องพูดซ้ำๆซักๆจนกลายเป็นเรื่องรำคาญและหนักใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านพระอาจารย์มั่นกลับไปภาคอีสานเที่ยวที่สองนี้ทำให้ผู้คนพระเนนตื่นเต้นและกระตือรือร้นกันทั้งภาคเพราะท่านเที่ยวจาริกและอบรมสั่งสอนในที่ต่างๆเกือบทุกจังหวัดเริ่มผ่านไปแต่จังหวัดนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายเลยลมสักเพชรบูรณ์และข้ามไปเวียงจันทร์ท่าแขกประเทศลาวกลับไปมาหลายตลบในแต่ละจังหวัดจังหวัดที่มีป่ามีเขามากท่านชอบพักอยู่นานเพื่อการบำเพ็ญเป็นแห่งๆไปเช่นทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวจังหวัดสกลนครมีป่ามีเขามากท่านพักจำพรรษาอยู่แถบนั้นคือจำพรรษาที่หมู่บ้านโพนสว่างอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครแถบนั้นมีแต่ป่าแต่เขาพระธุดงค์จึงมีประจำไม่ได้ขาดตลอดมาจนทุกวันนี้เพราะท่านเหล่านี้ชอบป่าชอบเขามากเวลาท่านเที่ยวจาริกในหน้าแล้งที่พักหลับนอนโดยมากก็เป็นร้านหรือแคร่เล็กๆปูด้วยฟากที่ทำด้วยไม้ไผ่แผ่ออกเป็นแผ่นแบนๆยาวประมาณ1วากว้าง2หรือ3ศอกสูงประมาณ1ศอกเฉพาะแต่ละรูปอยู่ห่างกันตามแต่ป่าที่ไปอาศัยกว้างหรือแคบถ้าป่ากว้างก็อยู่ห่างกันออกไปประมาณ20วามีป่าขั้นมองไม่เห็นกันถ้าป่าแคบและอยู่ด้วยกันหลายรูปก็ห่างกันราว15วาแต่โดยมากตั้งแต่20วาขึ้นไปอยู่น้อยองค์ด้วยกันเท่าไรก็ยิ่งอยู่ห่างกันออกไปมากพอได้ยินเสียงไอหรือจามเท่านั้นญาติโยมพากันมาทำทางสำหรับเดินจงกรมให้ท่านประจำที่พักองค์ละหนึ่งสายยาวประมาณ5วาหรือ10วาทุกองค์สำหรับทำความเพียรในท่าเดินและเดินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนตามแต่สะดวกในเวลาต้องการถ้ามีพระที่กลัวผีหรือกลัวเสือไปอยู่ด้วยท่านมักจะให้อยู่ห่างๆหมู่เพื่อนเป็นพิเศษเพื่อเป็นการฝึกทรมานให้หายพยศความขี้ขลาดของตัวเองบ้างจนมีความเคยชินต่อป่าดงพงลึกและสัตว์เสือหรือผีต่างๆที่จิตไปทำความสำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นๆมาหลอกตัวเอาจะได้เหมือนท่านที่เคยฝึกมาแล้วบ้างไปที่ไหนจะไม่ต้องหามความกลัวไปด้วยเพราะวิธีนี้ท่านถือว่าได้ผลดีกว่าการปล่อยตามใจซึ่งมีวันจะเกิดความกล้าหาญได้เลยถ้าไปอยู่ใหม่ๆต่างองค์ก็นอนกับพื้นดินไปก่อนโดยเที่ยวหาใบไม้แห้งหรือใบไม้สดมารองนอนถ้ามีฟางก็เอาฟางมาปูรองที่นอนท่านว่าหน้าเดินอ้ายเดินยี่ซึ่งเป็นฤดูฟ้าใหม่ฝนเก่าประสานกันนี้รู้สึกลำบากอยู่บ้างเวลาฝนตกต้องเปียกและตากฝนทุกปีบางครั้งนอนตากฝนตลอดคืนจนกว่าจะหยุดกรดก็สู้ไม่ไหวเพราะทั้งฝนทั้งลมต้องทนหนาวตัวสั่นอยู่ในกรดนั่นแหละตาก็มองไม่เห็นจะหนีไปไหนก็ไม่ได้ถ้ากลางวันก็ยังชั่วบ้างแม้จะเปียกก็พอมองเห็นนั่นเห็นนี่และกว่านั่นกว่านี่มาช่วยปิดบังฝนได้บ้างไม่มืดมิดปิดตาซะทีเดียวผ้าสังฆาฏิและไม้ขีดไฟซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต้องเก็บไว้ในบาตรเอาฝาปิดไว้ให้ดีส่วนจีวรเอาไว้สำหรับข่มกันหนาวขณะฝนกำลังตกมุ้งที่กางไว้กับกรดต้องลดลงเพื่อกันฝนสาดเวลาลมพัดแรงไม่เช่นนั้นก็เปียกหมดตกตอนเช้าไม่มีผ้าห่มบิณฑบาตก็ยิ่งแย่ใหญ่พอตกเดือน3เดือน4หรือเดือน5อากาศเริ่มร้อนขึ้นก็ขึ้นบนภูเขาหาพักตามถ้ำหรือเงื่อมผาพอบังแดดบังฝนได้บ้างถ้าไปตอนเดือนอ้ายเดือนยี่ซึ่งพื้นที่ยังไม่แห้งดีก็ทำให้เป็นไข้และชนิดจับสันที่เรียกกันว่ามาลาเรียซึ่งใครเป็นเข้าแล้วก็ไม่ค่อยหายเอาง่ายๆเสียเวลาตั้งหลายๆเดือนกว่าจะหายขาด
หรือบางทีก็กลายเป็นไข้เรื้อรังไปเลยคิดอยากไข้เมื่อไรก็เป็นขึ้นมาชนิดที่เขาเรียกว่าไข้พ่อตามแม่ยายนายเกลียดชังรับประทานได้แต่ทำงานไม่ได้คอยแต่จะไข้ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ว่าแต่พ่อตาแม่ยายใครๆก็คงจะเบื่อหน่ายเหมือนกันไข้ประเภทนี้ไม่มียารับประทานในสมัยโน้นใครเป็นข้าวต้องปล่อยให้หายไปเองไข้ที่น่าเข็ดกลับประเภทนี้ผู้เขียนเองเคยถูกมาบ่อยที่สุดเวลาเป็นขึ้นมาแล้วก็ต้องปล่อยให้หายไปเองเช่นกันเพราะไม่มียารักษาท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเรื่องพระธุดงค์เป็นไข้ป่าไข้มาลาเรียน่าแต่องค์ท่านลงไปถึงลูกศิษย์บางองค์ถึงกับตายไปก็มีฟังแล้วเกิดความสงสารสังเวชท่านและคณะของท่านมากมายรอดตายมาแล้วถึงได้มาสั่งสอนธรรมพอเป็นร่องรอยแก่คณะลูกศิษย์ได้ยึดถือและปฏิบัติตามท่านบ้างแต่ก่อนที่ท่านพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์สาวยังไม่ได้ผ่านไปอบรมสั่งสอนพอให้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผีเรื่องคนเรื่องบุญเรื่องบาปบ้านภาคอีสานทั้งภาคเป็นภาคที่นับถือผียังเป็นชีวิตจิตใจจริงๆจะทำนาทำสวนปลูกบ้านสร้างเรือนอะไรๆแทบทั้งนั้นต้องลงเลขลงยามหาวันดีเดือนดีปีดีหาฤกษ์งามยามดีและเส้นสวงวิงวอนผีให้เห็นดีเห็นชอบก่อนถึงจะลงมือทำอะไรลงไปได้ไม่ฉะนั้นหากมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเช่นไอบ้างจามบ้างตามธรรมดาธาตุขันธ์แม้แต่สุนัขก็ยังมีได้เป็นได้แต่เป็นต้องหาว่าผิดผีเขาแล้วต้องไปเชิญหมอมาทำนายทายทักให้ในทันทีทันใดหมอสมัยนั้นก็เก่งจริงเก่งกว่าหมอสมัยนี้เป็นไหนๆเป็นต้องทายปอออกมาว่าผิดผีตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างทันทีเมื่อไปบวงสรวงแล้วจะหายหวัดก็หายจามก็หายไอก็หายแม้ผู้เป็นจะยังไอยังจามฟิกฟิกแฟกแฟกอยู่ก็ตามถ้าหมอสมัยนั้นว่าหายแล้วก็หายไปตามและสบายใจไปเลยทั้งที่ไอและจามฟิกฟิกอยู่นั่นแหละฉะนั้นจึงกล้าเขียนว่าหมอสมัยนั้นเก่งจริงและคนไข้สมัยนั้นเก่งจริงหมอบอกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไม่ต้องสนใจหาอยู่หายามารักษากันเอาหมอกับผีมาเป็นยารักษาเป็นหายเรียบไปเลยแต่พอท่านอาจารย์ทั้งสองผ่านไปและอบรมสั่งสอนอย่างมีเหตุผลเรื่องบ้าผีและบ้าหมอผีทายผีก็ค่อยจางลงจนแทบไม่มีเลยแม้หมอเสียเองก็ยอมรับพระไตรสรณคมคือถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนการถือผีไหว้ผีต่างๆแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทุกวันนี้แทบจะไม่มีใครทำกันก็ว่าได้เวลาที่ไปตามหมู่บ้านต่างๆทางภาคอีสานไม่ค่อยโดนและเหยียบผีจะเหยียบเครื่องสังเวยผีเหมือนแต่ก่อนนอกจากเขาจะพากันไปทำอยู่ใต้ดินซึ่งสุดวิสัยที่จะไปเที่ยวซอกแซกเห็นจึงนับว่าภาคอีสานมีวาสนาอยู่บ้างไม่พากันกอดคอกันตายกับผีไปตลอดชาติยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบไหว้บูชาแทนผีบ้างในการต่อมาภาคอีสานที่ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์ทั้งสองคงไม่ลืมบุญคุณท่านเพราะเป็นผู้มีพระคุณแก่คนภาคนั้นจนสุดที่พรรณนาทางนี้เขียนตามประวัติที่ท่านเล่าให้ฟังส่วนจะผิดหรือถูกผู้เขียนก็ทราบไม่ได้ในระยะนั้นอาจจะไม่เกิดหรือยังเป็นเด็กอยู่มากที่พ่อแม่พานับถือผีเป็นชีวิตจิตใจเหมือนคนทั่วไปก็ได้จึงขออภัยด้วยสมัยโน้นไม่ว่าการอบรมฆราวาสหรือพระเนรท่านได้ทุ่มเทกำลังและความสามารถทุกด้านเพื่อให้คนเป็นคนจริงท่านเที่ยวไปบางหมู่บ้านมีนักปราชญ์บัณฑิตประจำหมู่บ้านมาถามปัญหากับท่านก็มีกว่าว่าผีมีจริงไหมว่าว่ามนุษย์เกิดมาจากไหนบ้างว่าอะไรทำให้ผู้หญิงกับผู้ชายเกิดรักชอบกันเองโดยไม่มีโรงร่ำโรงเรียนสอนให้รักชอบกันบ้างว่าสัตว์ชนิดเดียวกันตัวผู้กับตัวเมียทำไมจึงเกิดรักชอบกันเองบ้างว่ามนุษย์และสัตว์เรียนความรักความชอบซึ่งกันและกันมาจากไหนจึงได้เกิดรักชอบกันขึ้นมาบ้างแต่ผู้เขียนก็จำได้บ้างเล็กน้อยรายละเอียดทั่วถึงจึงนำมาลงไว้เท่าที่จำได้จะถูกหรือผิดประการใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้เขียนเองเพราะเป็นผู้จดจำผิดพลาดคลาดเคลื่อนมาตามนิสัยที่เคยเป็นมาประจำแม้แต่จำคำที่ตนเคยพูดและเรื่องของตัวที่เคยเป็นมาก็ยังมีผิดพลาดได้เสมอมาอย่างแก้ไม่ตกจึงไม่สามารถจดจำคำของท่านทุกคำด้วยความถูกต้องได้
ปัญหาที่ว่ามีผีจริงไหมท่านแก้ว่าไม่ว่าแต่ผีหรือสิ่งใดๆในโลกถ้าสิ่งนั้นมีอยู่จริงสิ่งนั้นต้องเป็นอิสระไปตามความมีอยู่ของตนไม่ขึ้นอยู่กับความสนับสนุนหรือทำลายของใครที่ไปว่าสิ่งนั้นมีจริงหรือ